วัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมวันนี้นะพวกเราครอบครัว Happy Channel นะก็มาดูบ้านหลังใหม่บ้านที่นครปฐมเพิ่งเสร็จมาดูบ้านหลังใหม่อีกแล้วใช่อยากจะบอกว่าตอนนี้นะครับออฟฟิศของพวกเราเนี่ยมันเริ่มแคบแล้วเพราะว่ามีทีมงานเยอะแยะมากมายใช่ไหมแล้วออฟฟิศเรามีใครบ้างแม่พี่เจนพี่ตาลพี่เมย์แล้วก็จะมีทีมงานนักแสดงอีก10กว่าคนใช่เพราะฉะนั้นแล้วบ้านเราเนี่ยมันเล็กไปแล้วตอนนี้พ่อถ่ายเองมองว่าเอ้ยอยากขยับขยายกิจการใช้คำว่ากิจการกิจการเป็นกิจการของเราไงเพราะเราไม่ได้ทำอาชีพคือเราจะซื้อบ้านหลังใหม่เอาไว้ทำออฟฟิศแต่อาจจะมองแค่ทาวน์โฮมนะครับเพราะว่าถ้าเป็นบ้านเดี่ยวราคามันสูงมากกรุงเทพก็เลยมองทาวน์โฮมไว้ราคา4ล้านกว่าบาทนะครับวันนี้เองเราก็มาแล้วนะครับเข้ามาในโครงการแล้วนั่นก็คือนี่เลยยูนิโอทาสุดสวย30ใช่จากบ้านเรามานี่ไกลมาก2นาทีใช่ไกลมาก คือแบบมายังไงก็ไม่หลงอยู่แล้วนะคะเพราะอยู่ในซอยเดียวกันใช่ครับผมวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูบ้านตัวอย่างก่อนนะครับถ้าถูกใจวันนี้เดี๋ยวจองเลยนะครับจะบอกว่าคลิปนี้เขาไม่ได้จ้างเรานะครับคือเราจะมาซื้อแล้วก็ทำออฟฟิศจริงๆนะครับค่ะโอเคพร้อมหรือยังทุกคนพร้อมพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่าฝั่งโน้นแน่เดี๋ยวต่อเขาก่อนนะใช่ใช่ใช่ครับสวัสดีครับโครงการยูนิโอทาวสุขสวัสดิ์ยินดีต้อนรับครับเดี๋ยวเชิญทางด้านในเลยนะครับอาร์ตี้นะครับและสตาฟของบ้านนะครับเป็นพนักงานขายประจำโครงการอาร์ตี้เดี๋ยวทราบชื่อคุณลูกค้าด้วยนะครับค่ะชื่อเดือนค่ะอ๋อคุณเดือนนะครับอาร์ตี้ขออนุญาตเรียกคุณเดือนนะครับค่ะเดี๋ยววันนี้อาร์ตี้ขออนุญาตพาคุณเดือนแล้วก็ครอบครัวไปดูได้บ้านตัวอย่างนะครับเป็นแบบบ้านยูทีดีสิบนะครับเฮ้ยสวยจังเลยมาเดี๋ยวมาดูเลยดีกว่านะครับเข้ามาแล้วพี่ฟิล์มตอนนี้จะเป็นบ้านตัวอย่างนะครับแบบบ้าน UT 20นะครับเดี๋ยวเชิญด้านในเลยครับเป็นไงบ้างชอบไหมตัวบ้านจะเป็นฟังก์ชัน3ห้องนอน3ห้องน้ำนะครับในพื้นที่ใช้สอย133ตารางเมตรนะครับตัวที่คุณเดือนแล้วก็ครอบครัวอยู่ตรงนี้จะเป็นพื้นที่รับแขกนะครับซึ่งสามารถจุดที่นั่งได้ถึง8ที่นั่งเลยนะครับถ้าเข้าไปด้านในจะเป็นส่งตัวดินิ่งรูมครับเป็นโซนรับประทานอาหารแล้วก็เชื่อมกับตัวห้องครัวนะคะถือด้านนี้เลยครับเราสามารถดีไซน์ในส่งตัวด้านล่างครับเป็นอีกห้องหนึ่งก็ได้แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่นี่เราให้ความเป็นส่วนตัวโดยผ่านประตูห้องน้ำโซนรับแขกไปด้านหลังบ้านห้องน้ำด้านล่างเราจะแยกโซนเก็บของแห้งแล้วก็เพิ่มผ้าดุมดูดอากาศให้ชัดเจนเลยนะคะเป็นไงแม่ชอบไหมครับห้องน้ำใหญ่นะดูแล้วแบบสะดวกสบายมากเลยนะเนาะไปดูฝั่งนู้นกันอย่างไรส่วนด้านหลังครับเป็นระยะลานสักวางนะครับจะมีระยะอยู่ที่2เมตรนะครับคูณ 5.7 ตัวนี้เราสามารถดีไซน์เป็นครัวไทยได้นะครับค่ะเหมือนบ้านตัวอย่างอาร์ติสทำเป็นในส่งตัวครัวนะครับแล้วก็มีงานวิวนะครับให้ลูกค้าดูเป็นตัวอย่างนะครับดูแล้วชอบไหมครับสวยไหมน้องฟิวสวยอุ๊ยฟิวชอบไหมลูกนี่เดี๋ยวจะทำเค้กตรงนี้เลยโอ้โหทำเค้กเลยใช่ไหมตรงไหนคะตรงนี้เลยนี่ไงยืนเคาน์เตอร์ไม่ต้องหันไปมาทำก็หยิบก็หยิบเลยไม่ต้องขยิบก็สวยอยู่นะเพราะว่าเนี่ยชอบไหมครับชอบในตัวบ้านไม่ได้กว้างมากแม่เพราะว่าอันนี้จะเป็นมันไม่เหมือนที่บ้านเราใช่นะบ้านเราจะกว้างแต่ว่าอันนี้ถือว่าตอบโจทย์เราเพราะว่าเราเอามาทำเป็นออฟฟิศนะครับอันนี้ก็เขาจะทำอะไรกินก็ทำใช่ครับจะมีครัวแยกไว้ให้ด้วยนะครับแต่อันนี้ไม่ใช่หลังที่ขายนะนี่บ้านตัวอย่างก่อนนะครับเดี๋ยวอันนี้ขออนุญาตพาชมด้านบนได้ครับนี่ดูนะฝั่งนี้เป็นไงครับพี่ฟิล์มสวยไหมคุณฟิวมันสวยมากเลยนะเนี่ยใช่อันนี้ก็เป็นแบบบ้านโมเดลเรามาแทรกในบ้านเลยนะใช่ครับเป็นแบบบ้านโมเดลเรามาแทรกในบ้านเลยนะใช่ครับเป็นแบบบ้านโมเดลเรามาแทรกในบ้านเลยนะใช่ครับเป็นแบบบ้านโมเดลเรามาแทรกในบ้านนี้ด้วยได้ครับแต่เป็นของมันเยอะไงมาแล้วก็ฝั่งนี้ดูบันไดก่อนนะครับจะมีชั้นวงชั้นวางนะครับสวยงามมากเลยดูเห็นไหมใช่ครับอุ้ยขึ้นมาข้างบนนี่ดูแบบดูดีมากเลยน้องฟิวฮะขึ้นมาแล้วเป็นไงบ้างลูกดูห้องใหญ่ก่อนดูห้องใหญ่ก่อนเลยอ่ะใช่ค่ะด้านบนจะเป็นฟังก์ชันห้องนอนนะคะเป็นชั้นด้านหน้านะคะจะเป็นห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมนะครับมีขนาดกว้างก็ซีลิ่ง 2.8 เมตรนะครับจะชั้นด้านในเลยครับว้าวฟิวจอมบอกไงจริงดิได้ขอยิ่งถูกกับพี่ฟิล์มมาไม่ได้เฮ้ยแต่ห้องสวยห้องนี้สวยไหมสวยแล้วมีห้องน้ำเพิ่มให้ความเป็นส่วนตัวครับคุณเดือนตอนนี้ก็จะเพิ่มในส่วนของห้องน้ำนะครับที่มีในตัวเลยแล้วก็ให้ความโปร่งจะเน้นเรื่องของตัวกระจกนะครับบานอยากให้สองจุดแล้วก็เพดานส่วนตัวด้วย18เมตรนะครับห้องน้ำส่วนตัวที่จะมีระเบียงส่วนตัวเฮ้ยพ่อชอบนะพ่อ
ขาจัดสรรปันส่วนได้ดีมากแล้วก็มีห้องน้ำด้วยนะใหญ่ด้วยนะไม่ใช่เล็กนะคะมีห้องน้ำหนูเองห้องน้ำหนูเองเหรอลูกนู่นฟิวอยู่ห้องข้างหลังมันก็มีห้องน้ำอีกห้องนึงไปตรงนู้นเฮ้ยห้องนี้ถือว่าตอบโจทย์นะฟิวใช่ป่ะห้องน้ำนี้จะเป็นของหนูเนี่ยถึงได้ห้องเนี้ยเอ้ยได้แต่งห้องน้ำเองไปดูห้องนู้นดีกว่าทุกคนเดี๋ยวดูรายละเอียดห้องนี้นิดนึงนะครับนี่ก็สามารถวางเสื้อผ้าตรงนี้ได้นะห้องน้ำออกมาเสร็จแต่งตัวตรงนี้ใช่ไหมล่ะงานมีมุ้งเลยใช่ไหมตรงนี้ก็กั้นเป็นกระจกได้ใช่หรือเราจะซื้อเฟอร์นิเจอร์มาใส่แยกเองก็ได้ค่ะแล้วก็มีทีวีนะเก็บไว้ตรงนี้ก็ได้นะครับผิดโต๊ะเครื่องแป้งสวยไหมครับพี่ฟิล์มแบบนี้สวยอ้าวสมมติถ้าหนูอยู่ห้องนี้ไอเนี่ยโต๊ะเครื่องเขียนหนูว่าไม่ใช่อยู่แล้วตรงนี้ก็ได้ตรงนี้เอาทีวีออกโต๊ะเครื่องอยู่ตรงนี้ตู้เย็นด้วยนะขอตู้เย็นนี้ด้วยโอ้โหเขาอยู่ยังจะอยู่คอนโดเลยอย่างนี้สามารถเอาตู้เย็นเข้ามาได้ไหมครับคุณพี่อ๋อสามารถครับแต่ว่าอาจจะต้องเป็นตู้เย็นขนาดมินิบาร์ได้ครับผมต่อไปครับเฮ้ยเดี๋ยวอันเดียวกับเมื่อกี้หรือเปล่าเออคนละห้องนะครับครับเดี๋ยวน้องๆสนใจตรงนี้เขาบอกว่าเห็นห้องน้ำตรงนี้เขาหวานมากเลยใช่เพราะว่าที่นี่มี3ห้องน้ำบ้านเรามีแค่2แล้วแบบเวลาเราผัดกันห้องน้ำมันไม่ทันหรอใช่แม่ชอบเย็นโอ้ที่นี่ห้องน้ำเขาสวยมากเลยนะค่ะเนาะดูดีแล้วที่สำคัญเลยอย่างนี้พัดลมดูดอากาศเนี่ยใช่ดีแปะเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนอีก2ห้องนอนที่เหลือกันได้ครับมาเลยน้องฟิวด้านล่างเลยครับห้องไหนคะเอาห้องเฮ้ยฟิวห้องนี้ของหนูมันมีต่ออุ้ยอุ้ยเราสองแม่นี่ห้องหนูเองนี่ห้องหนูเองตรงนี้ก็จะวางแชร์เรียงไม่ก็วางไฟฝั่งนี้ฝั่งนี้มีเก้าอี้ให้นั่งก็มานั่งทำตรงนี้ไงก็วางไว้ด้วยแล้วไหนบอกเป็นห้องแท็บเกมหนูบอกว่าวันนั้นก็คุยกันดิบดีทำไมกลายเป็นห้องนอนอีกแล้วอ่ะห้องนอนด้วยแคทเกมด้วยไม่เครื่องนี้เป็นที่นอนใช่ไหมล่ะก็โต๊ะคอมแล้วก็วางฉากเขียวห้องทำงานของหนูใช่ไหมใช่แม่ก็วางไว้ตรงนี้ชอบไหมลูกห้องนี้ไม่ชอบสีสวยอ่ะเฮ้ยแต่ดูดีนะดูดีมากเลยนะแล้วก็ที่สำคัญเลยคือจัดสรรสัดส่วนได้ดีมากแม่พ่อชอบนะครับพี่เป็นห้องที่เราชอบไหมลูกห้องนี้ชอบวิศรัตคุณนาตี้ครับถ้าน้องชอบแค่2ห้องเนี่ยซื้อแค่2ห้องได้ไหมไม่ใช่กว่าห้องใช่ไหมไม่ใช่กว่าห้องนะไม่พอดีน้องชอบห้องนี้ห้องนี้ที่เหลือไม่ได้ใช้ละอันนี้อาจจะต้องซื้อทั้งหลังโอเคครับมาห้องต่อไปอันนี้จะเป็นไซส์กลางสำหรับห้องนี้ใช่ครับตัวนี้จะเป็นห้องนอนสองครับสามารถลงเตียงคลื่นไซส์หรือว่าทิ้งไซส์ได้เลยอ๋อห้องนี้กว้างกว่านะลูกอุ้ยหรือว่าหนูจะเอาเตียงของฉันไว้นี่ดีแล้วอันนั้นห้องแคทเกมก็เป็นได้ก็เป็นเตียงสองชั้นนี้แล้วมีโต๊ะทำงานข้างล่างถ้าข้างบนเตียงฝั่งนี้ก็ทั้งแถบอ่ะเป็นแคทเกมเลยโอ้โหแบ่งตั้งวันจะติดติดแอร์เออจริงด้วยก็ยังห้องนี้สวยอยู่นะฟิล์มใช่ห้องนี้ยาวเนาะเขาจัดได้ดีมากเลยนะครับนี่นะฮะเพราะว่าเหมาะกับครอบครัวเราข้างล่างเป็นออฟฟิศข้างบนก็เอาไว้ทำงานแล้วก็พักผ่อนได้ใช่เมื่อกี้แปลว่าพ่อกับแม่จะนอนเบียดกันห้องไหนห้องเมื่อกี้แหละก็ถ้าห้องฟิวจะพ่อกับแม่ไปห้องเล็กสุดเมื่อพ่อไปนอนบ้านโน้นที่ว่ะเราไม่ได้มีหลักเดียวติดต้องสตีมันไม่ไกลกันลูกแปลว่าไม่เป็นไรหนูขี่มอเตอร์ไซค์มาเองก็ได้เราหนีพ่อแม่ไปอยู่หลังนี้ได้เขาวางแผนได้โหดร้ายมากเป็นไงล่ะต้องมาเอามาก็คร่าวๆประมาณนี้ใช่ไหมครับตอบโจทย์ไหมแม่พี่ฟิล์มน้องฟิวชอบไหมลูกชอบอะไรคะจะไปนั่งอ่านหนังสือตรงนี้อะลูกใช่ผสมครับใช่อันนี้เป็นดีไซน์ที่แปลกใหม่สำหรับโครงการยูนิโอทาวน์เลยนะครับก็จะมีส่วนของช่องการผสมให้ตัวมันแอสลิปเปอร์ก็ได้ว่าต้องให้ใส่จริงๆเพราะว่าที่นี่ถ้าแต่งสไตล์มินิมอลก็ได้นะเนาะเพราะพื้นส่วนได้เข้ามาแนวนี้หมดแล้วนะครับถือว่าโอเคเลยนะชอบไหมอ่ะชอบชอบนี่ชอบไหมชอบไหมกับชอบแล้วก็ซื้อสิจองเลยถ้าลูกค้าสนใจก็จองได้เลยนะครับแล้วก็ทำสัญญาตอนนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษให้นะครับสำหรับลูกค้าในส่วนของตัวโซนสุขสวัสดิ์30นะครับถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อได้เลยที่โครงการนะครับครับอันนี้ถ้าสนใจนี่จองเท่าไหร่ครับทีนี้จอง 5,000 แล้วก็มีโปรโมชั่นนะครับจากปกติทำสัญญา 25,000 อันนี้คือฟรีถ้าทำสัญญาไปได้เลยแล้วก็มีฟรีค่าธรรมเนียมการโอนมิเตอร์น้ำมิเตอร์ไฟพร้อมกับในเรื่องของตัวส่วนลดพิเศษอย่างเงี้ยครับลองเข้ามาคุยกันได้ครับจริงๆแล้วขับเขาก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องตัดสินใจด้วยแม่เพราะว่าเป็นอาหารไรนะมีฟิตเนสมีส่วนกลางส่วนกลางอะไรอย่างนี้นะครับใช่ค่ะมันจะตอบโจทย์เราส่วนนี้ด้วยใช่ไหมพี่ฟิล์มใช่เพราะว่ายังไงเราก็เสียค่าส่วนกลางทุกปีเราก็คงต้องได้ใช้อะไรอย่างนี้นิดนึงเช่นสาวไปนะเธอรู้แล้วอุ้ยเห็นแบบนี้แบบชัด
สวยนะสวยแล้วแบบเนี้ยสนามหญ้าให้ฟิววิ่งเล่นพี่แม่สวยนะดูโปร่งด้วยเนาะแล้วข้างบนเนี่ยจะมีห้องด้วยแม่เดือนชอบไหมชอบค่ะคาเฟ่ชอบไหมลูกชอบน้ำใสมากบรรยากาศดีค่ะใช่มันดูโปร่งดีนะกว้างแล้วเพราะว่าโซนกว้างมากเลยอ่ะใช่เนาะแล้วก็ข้างบนก็จะมีเป็นฟิตเนสมีห้องใช่ไหมเหมือนห้องรับรองเลยแล้วด้านล่างก็จะมีห้องลงห้องน้ำแม่อันนี้ขึ้นไปดูได้ใช่ไหมคะพื้นที่โซนนี้ประมาณเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นพื้นที่แอเรียทั้งหมดประมาณ1ไร่ครับแล้วก็ที่เห็นรั้วต้นไม้อยู่ตรงนั้นนะครับเป็นกำแพงต้นไม้ตอนนี้จะมีส่วนของเลสแอเรียแล้วก็มีคิดโซนนะครับเป็นสนามเด็กเล่นนี่ที่เห็นม้าตัวส้มๆนั่นใช่ครับแต่ว่าน้องคงไม่ได้เล่นแล้ววันเช้าเลยไวแล้วครับเดี๋ยวใส่นั่งไปเดี๋ยวเราขึ้นดูด้านบนดูดีกว่านะครับที่นี่ก็ยังมีสระว่ายน้ำนี่ลึกกี่เมตรครับเนี่ยตัวสระว่ายน้ำจะลึกอยู่ที่เมตร20ครับตัวนี้จะเป็นระบบน้ำเกลือนะครับจะแบ่งโซนเป็นโซนเด็กแล้วก็โซนผู้ใหญ่นะครับนี่จมแน่เลยอ่ะ20 อะไรนะคะจะ100จะ107แล้วไปเดี๋ยวเราขึ้นไปดูด้านบนกันเลยดีกว่าครับผมห้องต่อไปนะห้องนี้จะเป็นฟิตเนสแต่ช่วงนี้ปิดใช่ไหมครับเพราะว่าโควิดเนาะใช่ครับมาตรการโควิดตอนนี้เรายังปิดอยู่นะครับครับผมเราจะบอกแล้วเฮ้ยเป็นไงแม่ดีไหมก็มีหลายตัวเลยนะแม่ชอบมั้ยนี่ไงพ่อชอบปั่นพ่อมาปั่นที่นี่พ่อขายไปแล้วลูกพ่อไม่เคยปั่นเลยซื้อมาแม่เดือนเป็นไงชอบไหมที่นี่ชอบค่ะปั่นไปด้วยดูบรรยากาศข้างนอกไปด้วยรู้เล่นหนังใช่ไหมใช่ค่ะแหมปั่นไปด้วยปั่นยังเหนื่อยเลยหนังมีจับหน้าขาอะไรฟิล์มสองรอบเองเนี่ยนะเพื่อดูเหนื่อยอ่ะลงขึ้นมาแล้วที่ลงมาด้านล่างมันดูแบบสดชื่นมากเลยแม่แล้วแบบข้างศอกเขาอ่ะมันจะแบบเป็นตื้นๆที่เราเดินลงไปแล้วค่อยมีบันไดกับสระดิบชอบไหมคะชอบซื้อเลย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 นะครับสระว่ายน้ำซื้อที่สระว่ายน้ำไปเลยค่ะอ่ะมาก็ด้านล่างนะครับก็จะประมาณนี้นะพ่อมองอ่ะเพราะว่ามันตอบโจทย์เรานะแม่นะครับค่ะหนึ่งละได้เอามาทำเป็นออฟฟิศสองนะครับก็เป็นที่พักผ่อนแล้วด้วยสามเอาไว้ถ่ายงานนะครับใช่แล้วสี่ราคาไม่แพงมากจับต้องได้ใช่ไหมอยากเห็นบ้านตัวจริงกันไหมอ่ะได้มาเก้าไปไปดูกันดีกว่าคุณนาตี้ครับเดี๋ยวรบกวนขอชมบ้านได้เลยครับเดี๋ยวนี้ขออนุญาตพาไปชมบ้านตัวจริงได้ครับผมจะชมด้านหน้าเลยครับคือรถกลับนะครับโอเคครับผมตอนนี้นะก็มาถึงแล้วใช่ไหมครับถึงแล้วครับจะเป็นบ้านเลขที่369ทับ57นะครับ357ครับไปนี้เลยนะไปเดี๋ยวเข้าไปดูกันนะครับพี่บอกจำเลขที่บ้านไว้แล้วเวลาส่งของมาส่งบ้านนี้ไม่ได้ผมไม่ได้เดี๋ยวพ่อรู้ว่าสั่งเยอะทำไมพี่ทำอย่างนั้นเนี่ยลูกใช่ทำตลอดโอเคนะครับก็คือบ้านหลังนี้เลยใช่ไหมครับหลังนี้เลยครับจะเป็นบ้าน UT 20นะครับครับหน้ากว้าง 5.7 เมตรนะครับ133ตารางเมตรเดี๋ยวชมได้เลยครับได้ครับผมน้องฟิวไม่เห็นเหมือนบ้านตัวอย่างก็ไม่มีห้องพ่อซื้อโอเคครับตอนนี้เราก็เข้าดูบ้านหลังจริงแล้วนะครับมันจะต้องนิดนึงใช่ไหมนะเพราะว่ามันไม่มีของใช่ครับตัวบ้านก็จะมีระยะกว้างค่ะแต่ว่าเราสามารถใส่ได้ครับเปิดไฟครับเป็นไงครับแม่กว้างไหมกว้างไหมลูกได้แล้วใช่หนูเราวางแผนไว้แล้วว่าจะยึดของให้หมดเลยทั้งหลังเดี๋ยวพวกหนูจะมาอยู่นี่แล้วออฟฟิศไว้ที่บ้านเก่าแล้วตรงนี้จะทำเป็นบ้านตัวเองเฮ้ยเดี๋ยวทำไมทำอย่างนั้นนะยกทั้งหมดเลยฝั่งนั้นนะเหรอรีวิวค่ะนี่คือบ้านของเขาเขาใช้ทำนั้นเลยใช่เดี๋ยวนั้นนี่เราจะซื้อไว้ทำออฟฟิศนะแม่ก็บอกว่าเขาจะขอเลยเหรอใช่เขาจะยึดเลยทั้งหลังเลยเหรอใช่มันจะไม่ได้นะแต่เขาชอบไงอ๋อโอเคนี่นะครับเดี๋ยวขึ้นไปดูกันนะครับนี่เลยสวยนะแม่เหรอเดี๋ยวทำนี่นะครับผมตอนนี้นะขึ้นมาด้านบนแล้วห้องน้ำอะไรก็เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับเหมือนในบ้านตัวอย่างเลยนะครับแล้วก็ส่วนฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นห้องนอนใหญ่นะครับถ้าพี่ฟิล์มอยากได้จริงๆอ่ะห้องนี้บิวอินได้นะลูกไม่เอาบิวอินอยากเอาของมาวางได้ครับอ่ะโอเคแล้วก็ตรงนี้จะแบบเป็นต้นไม้เดี๋ยวนี่เอาเหรอนี่ไงต้นไม้เลยเออต้นไม้เหมือนเราพาเซลแล้วก็มีดอกสีเต็มเต็ม
เพราะว่านะน้องๆได้ดูคลิปอีกเยอะแยะมากมายเลยพี่ฟิล์มจัดห้องใหม่บ้านใหม่เตรียมเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ที่อีเกียโอ้โหว้าวนี่ตอนนี้ก็จะจัดไปแล้วก็จะหาเป็นเหมือนสแลนด์นะมาบังให้ฮีโร่กระเป๋าไว้นู่นเลยเป็นกระจกให้เขาเลยไหมใจร้ายมากเลยอ่ะฝั่งนี้อยากจะได้บิวเป็นตู้เสื้อผ้าใช่ไหมพี่ฟิล์มใช่ตอนนี้ตู้เสื้อผ้าแน่ๆอยู่แล้วแหละออกมาก็จะต้องนะจะแต่งตัวครับผมหาม่านเป็นม่านรูดแล้วตรงนี้จะเป็นห้องน้ำใช่ไหมอือหือก็ถือว่าโอเคนะฟิล์มใช่มันกว้างนะเนี่ยครับเนี่ยห้องน้ำเขาจะมีฉากให้ใช่ไหมครับโอลาฟใช่ครับตัวนี้จะเป็นโปรโมชั่นของโอลาฟเดี๋ยวดีขออนุญาตมาติดตั้งให้อีกทีหนึ่งนะครับได้ครับนี่นะครับในห้องน้ำก็กว้างขวางนะครับดูเป็นส่วนตัวมากเลยนะครับถือว่าโอเคมากเลยนะแม่ใช่ไหมตกแต่งหน่อยก็สวยแล้วนะนะครับใช่ใช่ใส่ต้นไม้ปลอมเข้าไปตรงกระจกดีสติ๊กเกอร์อุปกรณ์ของใช้วางสติ๊กเกอร์แชมพูอะไรอ่ะโอเค เดี๋ยวก่อนนะนี่เรายังไม่ซื้อหรอกวางแผนไปแล้วไงแบบพอได้ปุ๊บแล้วตกแต่งเลยโอเคได้ครับเดี๋ยวไปดูห้องฝั่งนี้นะครับห้องฝั่งนี้เราจะเป็นห้องน้ำเมื่อกี้ที่เห็นอ่ะก็เหมือนกันนะครับใช่จริงๆห้องนี้ก็เท่ากับห้องพี่ปีหรือเปล่าทำแม่ใกล้เคียงกว่าหรือว่าใหญ่กว่าใกล้เคียงมากน่าจะเท่าๆกันน่าจะเท่าๆกันเนาะใกล้เคียงเนาะก็ถือว่าโอเคนะครับห้องนี้ใช่ก็ตรงนี้เป็นเตียงตรงนั้นเป็นที่แช่เกมแล้วก็ตู้โชว์หญิงนี่เมื่อกี้ไหนบอกว่าใครจะมาแช่เกมอะไรที่นี่เมื่อกี้พูดอยู่เลยก็จะวางแล้วก็น่าจะเล่นเกมบ้านนี้เสียงเริ่มไปแล้วเสียงเริ่มไปแล้วเรื่องห้องนี้ไม่ใหญ่มากแม่กำลังน่ารักตอนแรกที่จะเป็นเตียงนอนเล็กๆตรงนี้แล้วมีโต๊ะเขียนหนังสือแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าใช่ไหมใช่ก็ถือว่าฐานห้องนอนเนี่ยพ่อมองว่าจะตอบโจทย์นะเนาะเพราะมันเป็นทาวน์โฮมด้วยขนาดแบบห้องอะไรอย่างเงี้ยก็ถือโอเคแล้วครับผมได้ครับชอบไหมชอบชอบนะครับคุณลาตี้น้องๆบอกว่าชอบอ่ะครับชอบก็ต้องจองเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวที่ดูราคาพิเศษให้นะสำหรับลูกค้าคุณถามแล้วก็ทุนเดือนเดี๋ยวที่ดูราคาพิเศษเลยครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวพวกเราขอไปทำสัญญาก่อนเลยแล้วกันเพราะดูแล้วชอบมากนะครับเดี๋ยวจะวางประจำก่อนแล้วก็ทำสัญญาแล้วเดี๋ยวมาลุ้นช่วยพวกเราด้วยแล้วกันว่าจะกู้ผ่านหรือเปล่านะครับถ้ากู้ผ่านเดี๋ยวพามารีวิวเลยนะครับว่าเฮ้ยเรากู้ผ่านแล้วแล้วเดี๋ยวให้ช่างเข้ามาต่อเติมหน้าบ้านหลังบ้านแล้วเตรียมบิวอินนะครับเตรียมจัดหาที่นอนเตียงโต๊ะอะไรเข้าบ้านหลังใหม่ของเราเลยนะครับโอเคไหมโอเคโอเคไปงั้นเดี๋ยววันนี้เราไปวางประจำกันเลยดีกว่าคุณนัตตี้ชอบมากนะครับและที่สำคัญเลยคือพี่นัตตี้ดูแลดีมากนะครับน่ารักมากเลยยังไงถ้าเกิดเพื่อนๆดูคลิปนี้อยู่สนใจอยากเป็นเพื่อนบ้านพวกเรานะครับก็ลองเข้ามาดูได้ในโครงการนะครับเยี่ยมชมได้ทุกวันใช่ไหมครับได้ทุกวันเลยครับ9โมงเช้าถึง6โมงเย็นครับหรือถ้าต้องการเข้าเยี่ยมชมแบบส่วนตัวสามารถที่ต่ออาทิตย์ได้ที่เบอร์0972952263ได้เลยครับครับผมยังไงฝากไว้ด้วยนะบอกเลยนะคลิปนี้เขาไม่ได้จ้างนะครับพวกเรามาดูกันเองจริงนะครับแล้วก็ชอบบ้านมากที่สำคัญเลยคืออยู่ใกล้บ้านพวกเราใช่ไหมครับเฟลใช่โอเคครับผมจากบ้านเรามานี่ขับรถ2 นาทีนะครับสะดวกสบายสำหรับวันนี้ไปแล้วครับผมบ๊ายบาย